มาดูความคืบหน้าเรื่องที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่หญิงสาววัย28ปีนะครับเธอก็ไปดูแอปพลิเคชันหาคู่ค่ะนะครับไปดูวันที่1ที่ผ่านมานี่เองนะครับไปเจอผู้ชายว่าอย่างนั้นเถอะปรากฏว่ารู้จักกันแค่5วันนะครับผู้ชายก็มาหาที่ห้องเสียทั้งตัวเสียทั้งใจมันเจ็บใจที่เธอเนี่ยครับบอกว่าถูกผู้ชายคนที่ว่านี้กัดอวัยวะเพศเธอด้วยหมายถึงว่ากัดน้องสาวของเธอน่ะใช่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 นี่นะครับเธอไปแจ้งความที่ตำรวจรัตนาธิเบศรนะโรงพักรัตนาธิเบศรเนี่ยอยากจะให้ติดตามเนี่ยตัวคนก่อเหตุเธอรู้ชื่อเสียงเรียงนามคนก่อเหตุนะคนก่อเหตุชื่อว่านายกิตติพจน์ชื่อเล่นว่ามิกกี้อายุ22ปีเป็นหนุ่มลูกครึ่งครึ่งอินเดียแล้วก็ครึ่งอเมริกันนี่นะฮะทีนี้เนี่ยนะคือพ่ออินเดียแม่อเมริกันเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยเธอถูกผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยทุบตีเธอจนร่างเธอเนี่ยบอบช้ำไปทั้งตัวมีหนำซ้ำนะนะยังหลอกให้เธอโอนเงินตำรวจก็ถามว่ารู้จักกันนานหรือยังบอกว่ารู้จักกันทางแอปหาคู่ในเพียง5วันเท่านั้นว่าอย่างนั้นดูเธอเอาแขนนะนี่บริเวณร่างกายเธอช้ำไปหมดเลยนางสาวเอก็แล้วกันนะนามสมมตินะครับเธอบอกว่าเนี่ยนะเธอเนี่ยเป็นพนักงานสาวบริษัทแห่งหนึ่งนี่นะฮะเล่นแอปหาคู่ตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมารู้จักกับนายเอ็มอมิกกี้เนี่ยแค่5วันเท่านั้นนะครับเขามาหาที่ห้องพอมาที่ห้องปั๊บเนี่ยนะฮะก็ใช้กำลังกับเธอล่วงละเมิดทางเพศเธอทำร้ายร่างกายเธอในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ก็ทำร้ายร่างกายเธอหลังจากมีเพศสัมพันธ์เสร็จก็มีการดุด่าว่ากล่าวด้วยคำหยาบคายกับเธอมีการทำร้ายเธอด้วยการกัดขาเธอกัดนิ้วเธอและก็ใช้นิ้วนะครับเนี่ยกับเธอที่สำคัญเนี่ยผู้ชายคนนี้กัดอวัยวะเพศเธอจนเป็นแผลกัดที่ศีรษะด้วยจนมีแผลไปทั้งร่างเลยนี่เธอให้ดูในส่วนที่ดูได้นอกจากจะถูกทำร้ายร่างกายแล้วเธอยังถูกข่มขู่ตั้งแต่วันแรกที่เจอกับผู้ชายคนนี้เขายังบอกว่าถ้าแจ้งตำรวจคิดว่าตำรวจจะสู้กูได้เหรอนี่ขู่แบบเนี้ยเป็นใครก็ไม่รู้นะมันพูดใหญ่เหลือเกินนะครับหญิงสาวก็บอกว่าเธอนี่แค้นมากนะอยากจะคิดหนีมาโดยตลอดแต่ก็ถูกเขาข่มขู่นะและก็โทรตามนะฮะไปไหนไม่ได้เลยนะคาดสายตาไม่ได้เลยนะครับไม่ให้ไปไหนให้อยู่แต่ในห้องที่เข้ามาแจ้งความได้เพราะอาศัยที่ผู้ชายเนี่ยนอนหลับในห้องแล้วก็หนีออกมานะครับตอนนี้รู้สึกกลัวมากเลยกลัวแม้กระทั่งในแอปหาคู่ก็ไม่อยากที่จะเข้าไปดูอีกแล้วเอาฟังเสียงเธอหน่อยครับอันนี้เริ่มจากก่อนจะมีเพศสัมพันธ์เขาก็แบบว่าดุด่าเลยนะวันแรกมาเลยด่าเลยมึงนี่อะไรวะแบบใช้คำหยาบกับหนูเลยตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นไปได้สามแล้วหนูก็ไม่ได้แบบอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบไว้ใจมากเกินไปกัดค่ะกัดขากัดตรงต้นขากัดนิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงหัวค่ะเจ็บที่สุดแล้วตรงท้ายทอยเขาใช้เขากัดทุกส่วนเลยแค้นมากแค้นตั้งแต่ตอนที่อยู่กับมันวันแรกแล้วแต่มันพูดข่มขู่หนูพูดข่มขู่ว่าถ้ามึงไปแจ้งความแล้วมึงคิดว่าตำรวจจะสู้กูไม่ได้หรออะไรเอาเรื่องถึงที่สุดค่ะก็อยากจะฝากถึงสุภาพสตรีนะคะก็เป็นจำนวนเยอะเลยที่เท่าที่รู้มานะคะที่เล่นแอปหาคู่ก็ต้องระวังให้มากๆนะคะอย่าเพิ่งให้เขาเข้ามาในพื้นที่ของเรานี่นะครับเธอก็ยังฝากเตือนนะเพราะว่าเธอเนี่ยเจอไปแล้วว่าอย่างนั้นมันก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับสาวๆนะค่ะนะครับก็ต้องระวังกันให้มากครับ อันนี้สาวโดนทำร้ายร่างกายปกติแล้วเนี่ยเราจะเคยได้ยินผู้หญิงกัดของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ว่าฝ่ายไหนทั้งนั้นเลยความรุนแรงมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะ